ปดิสถานอยู่ณเบื้องหน้าของเราไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพระบรมสา,ารีริกธาตุอันเป็นสริระเจดีต้นพระศีมหาโพธิ์ทั้งสีต้นอันเป็นปร,ริโพคาเจดีแล้วก็พระพุทธปฏิมาอันเป็นอุเทสิกาเจดีเราก็จะได้ฟัง อนิสงส์ของการเจริญกุศลปารพเจดีอย่างใดอย่างหนึ่งใน3เจดีในคำคืนวันนี้สามพุทธ,ธมุติสิตวานะโพทิงวาตัสสะสัตธุโนโยปุญญงปัะสะเวโปโซตัสสะกิงนามะทุลพัง ขอความนอบนอบ้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นบรมครูของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเจริญพรย้อนโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านนะคืนนี้ก็เป็นนะคืนแรกในการจัดงานเจริญกุศลในครั้งนีนะ้ซึ่งเราทั้งหลายจะได้ฟังธรรมะจากนักบุอาจารย์ที่ได้มาร่วมด้วยช่วย การขับเคลื่อนง,งานของพระศาสนานั่นก็คือการประกาศพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราทั้งหลายให้ความเคารพนับถือพระองค์ในฐานะพระองค์เป็นศาสดาของเราท่านทั้งหลายพระทัยพีดกทั้งสิ้นที่พระอเจ้าแสดงไม่ว่าจะมีมากมายถึง8 0,000ืน 4,000พระธรรมขันธ์ท่านสรุปให้เหลืออยู่สองอย่างหนึ่งก็คือว่าพระธรรมคำสอนของปุทยเจ้าเวลาที่พระองค์ทรงสแสดงไปแล้วเนี่ยเป็นไปเพื่อกำจัดสิ่งที่มีโทษนะละโทษนะโทษคือความทุศีลโทษคือความตนี ทษคือความไม่มีปัญญาหรือว่าเป็นไปเพื่อที่จะกำจัดกิเลสสิ่งที่มีโทษอันนี้อย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพระวินัยพระสูตรหรือพระพิธรรมก็ตามส่วนที่สองก็เป็นไปเพื่อการบรรลุคุณนะที่ยังไม่บรรลุนะคุณคือ ศีลคุณคือสมาธิคุณคือปัญญาหรือพัฒนาสภาพจิตใจของสัตว์ทั้งหลายจากความเป็นปุถุชนเข้าสู่ความเป็นพระอริยะบุคคลตามฐานะวาสนาบาร,รมีของแต่ละคนแต่ละท่านถึงแม้ว่าไม่บรรลุในชาตินี้ก็จะเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยในภายภาคหน้า อันนี้คือพระธรรมคำสอนทั้งหมดทั้งสิ้นโยมอย่างเช่นเรามาทำวัดสวมดมนต์เนี่ยนะก็จะกำจัดอะไรความไม่มีศรัทธ,ธาทำให้เกิดมีศรัทธ,ธาปาษสทะถ้าฟังธรรมก็กำจัดความที่ไม่มีปัญญาทำให้มีปัญญาหรือว่ากำจัดความเกียดค้านะทําความเพียรให้เกิดขึ้น นี่คือพระธรรมคำสอนของพระเจ้าที่พระตักถา,าจารย์ได้สรุปเอาไว้ก่อนที่เราจะได้นาะบูชาในค่ำคืนคนในวันนี้ก็จะนำประวัตินะของพระเทระท่านหนึ่งนะที่ท่านได้ปารบบุญที่มีความเกี่ยวเนื่องกับต้นพระศรีมหาโพธิ์เพราะว่าการบูชาสักการะนี่มีหลากหลายอยู่ ในการเจริญกุศลเนื่องด้วยการบูชาบางคนก็ลำบูชาสักการะก็มีบางคนก็บูชาด้วยดอกไม้ของหอมแสงสวาง่างในดวงประทีปหรือบูชาด้วยการพัดบีตนบสีมหาโพหรือบูชาด้วยการลดน้ำด้วยการเกลี่ยทรายก็จะมีหลากหลายวิธีการเจริญกุศล แต่ท่านผู้นี้เนี่ยนะท่านได้บูชาต้นโพนะโดยการเก็บใบโพไปทิ้งซึ่งอานิสงส์ของการเก็บใบโพไปทิ้งหรือว่าการเก็บกวาดลานเจดีเนี่ยมีอานิสงส์ตั้ง20ประการโยมคุณ20ประการได้นะว่าใครทำข้อวัดอันนี้ นะท่านได้กล่าวเป็นคาหาบอกว่าในการก่อนเราเก็บใบโพที่ถูกทิ้งไว้ณลานเจดีเอาไปทิ้งเสียเราจึงได้คุณ20ประการด้วยเดชแห่งกรรมนั้นเมื่อเรายังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ย่อมท่องเที่ยวไปแต่สองภพคือในเทวดาและมนุษย์นะเพราะว่าการเจริญกุศล ในลักษณะแบบนี้ถ้าพูดถึงสภาวะกุศลเนี่ยเป็นกุศลขั้นกามาไวจรนกุศลขั้นธรรมดานะไม่ได้เป็นกุศลที่เป็นรูปาวจรอรูปาวจรหรือโลกุตละนั้นการท่องเที่ยวคือการนำปฏิสนธิจึงได้แค่มนุษย์กับเทวดาไม่สามารถที่จะเกิดเป็นพรหมได้ฉะนั้นคำว่าพบน้อยพบใหญ่ในทีเนี้ยหมายถึงมนุษย์กับ เทวดานะเทวดาก็ตั้งแต่ชั้นจาตุมหาราชิกาดาวดึงยามาดุสิตานิมมานรตีปะระนิมมมมิวัสวตัตตีในสองพบจุติจากเทวโลกแล้วก็มาสู่ความเป็นมนุษย์ก็เกิดในสองตระกูลคือตระกูลกษัตริย์และตระกูลพราหม์ถือว่าเป็นตระกูลสูงนะ ในสองตระกูลนี้ไม่ได้เกิดในตระกูลต่ำกว่านี้เรามีอวัยวะน้อยใหญ่สมบูรณ์สูงใหญ่รูปสวยสะอาดสะอ้านเต็มเปี่ยมไม่บกพร่องอันนี้เป็นอานิสงส์ของการเก็บใบโพทำความสะอาดลานเจดีถ้าว่าเรานึกถึงสภาพจิตใจที่เป็นกุศลเจตนาที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเนี่ย การที่เขาเก็บใบโพไปทิ้งทําความสะอาดลานเจดีหรือว่าลานโพเนี่ยความรู้สึกของเขาที่เป็นกุศลเขาต้องการอะไรเจตนาต้องการความสะอาดเมื่อเจตนามีความต้องการความสะอาดอย่างนั้นเนี่ยเนื่องจากตัววิบากผลก็จะคอยตามลักษณะของเจตนาซึ่งเป็นตัวกรรมโยม 1. รูปสวยนะ ผิวพันธ์ศาตตอ้านนะร่างกายเนี่ยไม่บกพ้ขของเลยเราเกิดในภพใดภพหนึ่งคือในเทวโลกหรือมนุษยโลกในภพนั้นเรามีผิวพันธ์เหมือนทองคำเปรียบดังทองคำที่นายช่างหลอมแล้วผิวของเราอ่อนนุ่มสนิทสุข,ขุมละเอียดอ่อนอยู่ตลอดเวลาเพราะใบโพอันเราทิ้ง ดีแล้วไม่ใช่เฉพาะในส่วนของการทําความสะอาดลานโพลานจีดีเท่านั้นโยมท่านยังแสดงไว้อีกที่หนึ่งเกี่ยวกเรื่องของอานิสงส์การทําความสะอาดมีอานิสงส์ตั้ง5ประการด้วยกันหนึ่งก็คือจิตของตนเรื่อมใสผ่องใสในขณะที่เห็นสิ่งที่สะอาดสะอ้านโยมจิตก็จะมีความผ่องใสสก็คือ ทําจิตของบุคคลอื่นให้เกิดความเลื่อมใสด้วยเวลาเห็นเสนาสนะที่อยู่ศาสนดคนที่เห็นก็เกิดความเลื่อมใสข้อที่3ก็คือได้สั่งสมบุญอันเป็นเหตุให้มีรูปโฉมงดงามนะสีก็คือเทวดาชื่นชมอนุโมทนา5ข้อสุดท้ายเมื่อแตกกายทำลายตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ นนี่เป็นอนิสงค์ของการทําความสะอาดมีตั้ง5ประการด้วยกัน,นเป็นบุญที่เกิดขึ้นจากเวยยวัจจะไม่บุญการวันขวายในสิ่งที่ชอบจะสงค์เป็นศีลก็ได้นะนเป็นในส่วนของจาริตศีลแต่ท่านผูน้นี้ท่านทําความสะอาดลานเจดีลาน, JD, ลานโพในกตินไใหน,ใน ก็ตามทีฝุ่นละอองย่อมไม่ติดในสรีระของเราผู้เป็นไปอยู่นี้เป็นวิบากแห่งการทิ้งใบโพความร้อนลมแดดหรือเพราะความร้อนของไฟก็ตามที่ตัวของเราไม่มีเหงื่อคือเมื่อประสบพบเจอกับอากาศร้อนลักษณะไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็น ความร้อนได้เกิดจากลมจากแดดหรือจากไฟนะเงื่อของท่านไม่ออกนี้เป็นวิบากแห่งการทิ้งใบโพในกายของเราไม่มีโรคเรื้อนฝีกรากตกกระหูดและหิดเปื่อยเลยนี้เป็นวิบากแห่งการทิ้งใบโพอะโยมสีมาโรชันนี่ขายไม่ได้เลยนะอะ ยารักษาโรคผิวหนังทั้งหมดไม่เคยใช้เพราะใดผิวผันท่านเนี่ยมีความสะอาดสะอานไม่ว่าจะเป็นโรคก,กากโรคเกลื่อนอะไรต่างๆนี่นะไม่กั้มกายผิวของท่านเลยอันนี้เป็นวิบากที่คอยตามเจตนาคุณในการทิ้งใบโพอีกข้อหนึ่งคือบุคคลเกิดในพบน้อยพบใหญ่ ย่อมไม่มีโรคในกายนี้เป็นวิบากแห่งการทิ้งใบโพนอกจากโรคผิวหนังไม่เป็นแล้วแม้โรคน่ที่เกิดในกายที่เขาเป็นกันอยู่นะไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ช่างท่านไม่ได้ประสบพบเจอกับโรคเหล่านั้นคุณอีกข้อหนึ่งคือเขาเกิดในภพน้อยภพใหญ่ย่อมไม่มีความบีบคั้นที่เกิดขึ้นทางใจเลยนี้เป็นวิบากแห่งการทิ้ง ใบโพแม้แต่ความทุกขนะ์ความเดือดร้อนทางใจก็ไม่มีคุณอีกข้อหนึ่งคือเขาเกิดในภพน้อยภพใหญ่ย่อมไม่มีใครเป็นข่าศึกเลยนี้เป็นวิบากแห่งการทิ้งใบโพศัตรูก็ไม่มีคุณอีกข้อหนึ่งคือเขาเกิดในภพน้อยภพใหญ่ย่อมมีโภคทรัพย์ไม่บกพร่องเลยนี้เป็นวิบากแห่งการทิ้งใบโพนอกจากนั้นก็ยังเป็นปัใจจัยให้มี โภกรซับอีกด้วยคุณอีกข้อหนึ่งคือเขาเกิดในภพน้อยภพใหญ่ย่อมไม่มีภัยแต่ไฟพระราชาโจรและน้ำภัยเหล่านี้ไม่ประสบไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้ก็ดีพระราชาลิบเอาทรัพย์สมบัติหรือว่าโจปรปล้นน้ำท่วมไม่ประสบพบเจอภัยเหล่านี้คุณอีกข้อหนึ่งคือเขาเกิดในภพน้อยภพใหญ่ธาตุหญิงและ ถ้าชายคนติดตามย่อมประพฤติตามความต้องการของเขา,าคือสามารถที่จะบังคับหรือว่า,าใช้บุคคลเหล่านั้นได้บุคคลเหล่านั้นก็จะเชื่อฟังตามที่เขาปรารถนาเขาเกิดในมนุษย์โลกในปริมาณอายุเท่าใดอายุของเขา ย่อมไม่ลดไปจากปริมาณอายุมันย่อมดำรงอยู่ตราบเท่าสิ้นอายุคือในยุคข,ของคนแต่ละยุคตรายุก,ก็จะมีอายุไม่เท่ากันอย่างเช่นในยุคสมัยนี้ก็ประมาณ75ปีโดยเฉลี่ยเขาอยู่จนครบอายุในยุคที่สมัยของพระเจ้าของเรายัางทรงพระชนอยู่ก็ประมาณ100ปีอน,นี้ก็แต่ละยุคตระยุก,ก็จะมนุษย์ก็จะมีอายุไม่เท่ากันถ้าเรียกว่าอายุกับ คนในคนนอกตลอดถึงชาวนิคมชาวรัฐล้วนแต่เป็นผู้ช่วยเหลือใครให้ความเจริญปารถนาให้ความสุขแก่เราทั้งนั้นในทุกๆุกภพเราเป็นคนมีโพกรัพย์มียศมีสิริมีญาติพวกพ้องไม่มีเวรหมดความสะดุ้งในทุกภพเรามีทุกสิ่งเมื่อเรายังท่องเที่ยวอยู่ในภพเทวดามนุษย์ อาศุคนทันยักษ์และลากระสดร้วนแต่ป้องกันร,รักษาเราทุกเมื่ออันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของการเก็บใบโพไปทิ้งก็ะท่ากับรักษาความสะอาดดูแลบริเวณเจดีโอก็เลยเป็นเหตุให้พวกเทวดาก็ตามมนุษย์อาศูนหรือว่าคนทันเนี่ยยักษ์หรือลากกระสุกคอยปกป้องรักษา เราเสวยยศสองอย่างทั้งในเทวโลกและมนุสโลกในอวสานการเราได้บรรลุวิโมกมหานารุพานอันยอดเยีย่ยมนะเมื่อบุญบารมีเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยกุศลที่ได้เก็บใบโพไปทิ้งเนี่ยกระตุ้นเตือนทำให้ท่านบรรลุมากผลนิพพาน บุุษใดประสบบุญเพราะเจาะจงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือต้นไม้เป็นที่ตัสรู้ของพระาศาสดาพระองค์นั้นสำหรับบุรุษเช่นนั้นสิ่งอะไรเล่าที่เขาจะได้โดยยากเขาย่อมเป็นผู้ยิ่งใหญ่กว่าคนอื่นๆในมรรคผลการศึกษาปริยัติและคุณคือชาญและอภินญาไม่มีอาสวะปรินิพาน เมื่อก่อนเรามีใจยินดีกิบใบโพเอาไปทิ้งจึงเป็นผู้พร้อมเพรียงด้วยองคุณ20ประการเราเผากิเลสทั้งหลายแล้วคำสอนของพระเจ้าเราได้ทำเสร็จแล้วดังนี้ทราบว่าท่านพระโพธิสมัมมจักกัถระได้พาสัจได้ภาสิทธิ์คาถาเหล่านี้ด้วยประการชนนี้แหลอันนี้ก็เป็นคาถาของพระเทระที่ชื่อว่าโพธิ สมัชกะเทละนะท่านได้กล่าวถึงอานิสงส์20ประการโดยการทําบุญปารบต้นพภศรีมหาโพโดยการเก็บใบโพไปทิ้งก็คือการทําความสะอาดบริเวณลานโพรวมถึงลานเจดีย์ด้วยตลอจนถึงอะไรดูแลเจดีย์ทำความสะอาดพุทธรูเป,รรรรปเหล่านี้เป็นต้นนะก็จะมีความเกี่ยวข้องกันเียนได้ว่าบุคคลใดก็ตามได้ปารบ,บุญ เจาะจงพระสมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นบุคคลผู้เลืศอที่สุดในโลกพร้อมทั้งเทวโลกด้วยอำนาจของคุณหรือแม้ปารกบุญเจาะจงต้นไม้เป็นที่ตัสรู้ของพระสมมาสัมพุทธเจ้าพรงนั้นนะบุญมีประมาณไม่น้อยก็จะเกิดกับบุคคลเหล่านั้นฉะนั้นในค่ำคืนวันนี้ก็ขอนโมทนากับคณะครูบาอาจารย์ แล้วก็ญาติโยมบาสุกบาสิกาทุกคนทุกท่านที่ได้มาร่วมเนะจริญกุศลทําวัดสวดมนต์ในช่วงภาคเย็นของวันนี้ก็ขอกุศลส่วนนี้จงเป็นประใจัยให้เราทนั้งหลายบรูุถึงมรรผลนิพพานด้วยการทุกคนทุกท่านเถิน